นายพิษณุเสนาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยกำลังตำรวจทหารฝ่ายปกครองต้องเข้าเจรจากับกลุ่มชาวบ้านนับร้อยคนที่มารวมตัวชุมนุมกันที่บริเวณริมถนนทางหลวงตะพานหินทับคล้อเพื่อขอเจรจาให้ผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมายสาเหตุเนื่องจากชาวอำเภอทับคล้อจะเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันจนถึงวันที่19เมษายนของทุกปีแต่สำหรับปีนี้นะคะกลับมีการร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรว่าควรพอได้แล้วและให้เล่นได้ถึงวันที่16เมษายนเท่านั้นสาเหตุเพราะว่าทำให้การจราจรในพื้นที่ติดขัดและการสัญจรไปมายากลำบากนายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรจึงได้ออกคำสั่งห้ามเล่นสงกรานต์ห้ามใช้เครื่องเสียงห้ามดื่มสุราบนถนนอีกทั้งกำชับให้ตำรวจกวดขันวินัยจราจรจึงสร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวบ้านนะคะที่เคยมีความสุขปีละครั้งในการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ล่าสุดนะคะทางราชการยอมผ่อนปรนให้เล่นน้ำต่อได้แต่ว่าต้องอยู่ในข้อตกลงที่จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นผลการเจรจาเป็นที่น่าพอใจชาวบ้านหลายร้อยคนต่างส่งเสียงโห่ร้องดีใจที่จะได้เล่นน้ำต่อไปจนถึงวันที่19เมษายนจากนั้นจึงแยกย้ายไปเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานค่ะ